ดยนายหลี่ซีสมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกวางตุ้งได้กล่าวยืนยันว่านักธุรกิจจีนพร้อมลงทุนในไทยและเสนอให้มีการเชื่อมโยงโครงการ Greater Bay Area กวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าหรือว่า GBA ของจีนกับ EEC ของไทยรวมถึงร่วมมือขยายการลงทุนให้มากขึ้นจากปัจจุบันที่มีนักลงทุนไทยไปลงทุนในกวางตุ้งกว่า700รายส่วนกวางตุ้งมาไทย100รายจึงยังมีโอกาสอีกมากยกระดับมูลค่าการค้าส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเกษตรและประมงไปจนถึงขยายความร่วมมือด้านสังคมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวด้านนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพูดถึงการเดินทางเยือนไทยของนายหลี่ซีและคณะนักธุรกิจกว่า200คนซึ่งถือว่าเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เคยเยือนไทยและไทยก็เป็นชาติแรกในอาเซียนที่คณะนักลงทุนจากกวางตุ้งเดินทางมาเยือนเพราะฉะนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยในการเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงจีนกับอาเซียนและนับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ไทยจัดการเลือกตั้งและได้นายกรัฐมนตรีที่จะสามารถสานต่อนโยบายการขยายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศให้ได้ตามเป้าหมายการค้าที่ตั้งไว้ 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 40,000 ขออภัยค่ะหรือประมาณ4ล้านล้านบาทภายในปี2564โดยมณฑลกวางตุ้งถือว่ามีระดับการพัฒนาสูงที่สุดของจีนเศรษฐกิจขยายตัวเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกัน30ปีเต็มไปด้วยผู้ประกอบการระดับดาวรุ่งของโลกและรัฐบาลจีนยังผลักดันให้ GBA เป็นหัวหอกเชื่อมโยงอาเซียนและเชื่อมโยงกับโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ One Belt One Road จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะเชื่อม GBA กับ EEC เข้าด้วยกันสำหรับกวางตุ้งถือว่าเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปี2561ไทยและกวางตุ้งมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่7ของมณฑลกวางตุ้งแม้จะยังมีการนำเข้าจากไทยไม่มากนักแต่ก็เป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อส่งออกไปยังจีนมากขึ้น